หอการค้าประเมินเงินสะพัดช่วงเปิดเทอมทั่วประเทศนะคะกว่า 54,000 ล้านบาทค่ะสูงสุดในรอบ5ปีขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอใจมาตรการลดภาระในช่วงเปิดเทอมค่ะนางเสาวนีไทยรุ่งโรจน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะรายงานผลสำรวจการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมปี2562จากการสำรวจ 1,200 ตัวอย่างพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมมีเงินสะพัดทั่วประเทศ 54,972 ล้านบาทสูงสุดในรอบ5ปีเพิ่มขึ้นจากปี2561ที่มีเงินสะพัดในช่วงเปิดเทอม 52,254 ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายละ 18,299 บาทโดยส่วนใหญ่เป็นค่าเล่าเรียนค่าหน่วยกิจค่าบำรุงโรงเรียนกรณีเปลี่ยนโรงเรียนใหม่หรือว่าค่าแปะเจี๊ยะหากแยกการใช้จ่ายของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพและปริมณฑลศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าจะมีการใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลานระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 28,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเปิดเทอมใหญ่ปีที่แล้วแต่เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ชะลอลงตามอัตราการเกิดที่ชะลอตัวจากการสำรวจพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินที่นำมาใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี2562จากหลายสาเหตุค่ะเช่นเงินออมไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนบุตรที่เข้าเรียนเพิ่มขึ้นการต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งบางส่วนนะคะหาทางออกจากการกู้ยืมแล้วก็นำของใช้ไปจำนำค่ะนอกจากนี้ผู้ปกครองพอใจกับมาตรการรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาสำหรับผู้ปกครองที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งบรรเทาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยได้ส่วนหนึ่งและยังมีมาตรการในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาสำหรับประชาชนผู้เสียภาษีรวมกันไม่เกิน 15,000 บาทสิ้นสุดมาตรการ30 มิถุนายนนี้ค่ะ